กคนตอนนี้ปูที่นอนกันเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้กับคุณนายอยู่ห้องครัวยังไม่มากล้ามเธอไปไหว้พระไหมกล้ามไปไหว้พระกับตาไหมไปไปปะตามใจไม่เคยไหว้พระเลยนะเธอไหว้พระมั่งไปเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวฉันจะสอนเอาขึ้นมาเดินอ่ะอย่ากระดกกระดับมาไหว้พระนะค่อยๆเดินค่อยๆเดินห้องนี้ฉันไหว้พระห้องนี้นะไปสำรวมนะสำรวมนะเดินเข้ามาสำรวมเอามานั่งนี้ดิมานั่งนี้เข้ามาลูกเข้ามามานั่งนี้ไหวเป็นไหมมานั่งนี้มานั่งนี้อ่ะมานั่งนี้อ่ะมานั่งนี้ดินั่งนี้นั่งลงนั่งลงนั่งลงเราไปพายนั่งลงนั่งลงขยับนี้มานั่งลงมานั่งลงหมอบ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 ก่อนหมอบเธอรู้จักหมอบ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 โอเคโอเคหมอบเนี่ยไหว้พระนี้ไหว้พระไหว้พระไหว้พระดีมากดีมากไหว้พระนี้นี่ไหมไหว้พระนะขอพรนะขอพรไหว้พระนะเธออยากขอพรให้ใครก็ขอพรได้เลยนะขอพรเธอต้องนอบน้อมนะกล้ำนะนั่นฉันบอกว่าให้มานั่งตรงนี้นะนะไม่ฟังใช่ไหมไม่ฟังใช่ไหมงั้นจะให้ออกไปไม่ฟังใช่ไหมจะมาไหว้พระไหมนั่งลงดินั่งลงดิมานั่งลง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 ก่อนนั่งลงนั่งลงนั่งลงไหว้พระดินั่งลงนี้ผมไหว้พระนี่หมอบหมอบนี่หมอบหมอบเนี่ยเราเป็นเด็กกำพร้านะเราต้องมาไหว้พระนั่นลงนะอรหังสัมมาสัมพุทโธพุทธังวะทังอะยะติสวาอะโตวัตตาธัมมังมังมะสานิสุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมะนิคือเข้าใจป่ะเขาเล่าเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ซอมบี้ฟังนะนายฟังว่าเธอมาไหว้พระทุกคนมาไหว้พระไฟฟ้าโอเคนะไหว้ครั้งแรกก็จะเป็นเงี้ยก่อนคุณนายเขาเข้ามาไหว้จริงๆเพิ่งจะอาทิตย์เนี้ยที่คุณนายไม่ได้ขึ้นมาเพราะผมก็นี่ไงมัวเคลียร์งานอะไรต่างๆวันนี้ก็เลยพาคุณล่ำมาไหว้พระผมต่อแล้วลูกแล้วคุณแม่ผมมาไหว้พระอะไรเขาก็มาขอพรให้คุณปู่คุณย่าเนี่ยแต่ก่อนนะโอเคเสร็จแล้วไหว้พระเสร็จแล้วไปลงมาเถอะโอเคไปแล้วมองไหมไปไปเร็วมองไหมตัวนี้เอาไปหนึ่งชิ้นนายเอาไปนี่นะสวยเดียวตัวใหญ่ตัวใหญ่อันนี้ยังไงก็ล่ำฉันเห็นเธอมานอนตั้งนานแล้วนะตอนแรกเขาก็มากวนพี่หญิงหยอกนุ่นเลียนุ่นเลียนี่เลียหน้าเลียตาผมก็เลยดุแล้วยายนันโนตอนแรกก็นอนอยู่ฝั่งโน้นนี่ก็มาห่วงพี่หญิงก็ล่ำก็ไม่เป็นนอนที่เขาสักทีเลยตานั้นคุณตาใช่ไหมใช่เนาะตายตอนไม่มีพวกเธออ่ะฉันได้ไปเที่ยวอ่ะอันนั้นเขาเรียกว่าเขาเรียกทะเลไม่ใช่ทะเลดิเขื่อนเนาะเขื่อนหญิงเธอสนใจมากเลยนะตาหญิงอยากไปถ้าจะไปนอนไหม
เดี๋ยวลองเล่านิทานให้ฟังดีกว่าทุกคนเผื่อคนลำพอจะไปเอาเธอจะฟังนิทานเรื่องอะไรหนอนี่คือน้องนะเสียงเธอน่ะต้องสงสารน้องนะเนาะน้องเขายิ่งตัวเล็กๆอยู่ต่อหน้าฉันนะต่อหน้าฉันนะหญิงไม่สนใจหญิงดูคุณตาจะฟังไหมจะฟังนิทานไหมจะฟังนิทานไหมอ่ะฉันจะเล่านิทานหญิงจะฟังอะไรนะหญิงถ้าเป็นหาวนะฉันจะเล่าเรื่องเล่าเรื่องอะไรดีเจ้าหญิงนกขมิ้นดีไหมไม่ฟังใช่ไหมเอ้ยหนูแล้วน้องเขาทำอะไรน้องเขาแค่กอดกันเนี่ยจะฟังไหมจะฟังนิทานไหมน้องเขาทำอะไรอ่ะน้องเขานอนเลยไหมโน้สงสารน้องน้องนอนละเขากลัวเสียงเธอน่ะเขาซนเขาดื้อแต่เขาก็สงสารเขานะโน้เขาจะฟังนิทานไหมที่นอนเขาไงทุกคนตรงนี้มันที่นอนของนาโนเขาไม่ฟังฉันใช่ไหมทำหน้าทำตาเนี่ยเนาะยางอีกยางอีกยางทำเสียงอีกแล้วหนูไปนอนไปแล้วไปนอนที่ตัวเองไปพี่นาโนไล่แล้วไปนอนที่ตัวเองซะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเล่นใหม่นะลูกนะก็ลำเดี๋ยวพรุ่งนี้ตาจะเอาขนมให้พรุ่งนี้ตาจะแกะขนมก็ลำนะไปนอนที่ตัวเองไปนะสาวๆเขาจะนอนแล้วลูกน่าตาบอกแล้วนะโน้เสียงเธอเนี่ยฉันนั่งอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวฉันจะไล่ออกไปทั้งสองเลยนะจะไปให้นอนข้างนอกเลยนะเธอไม่เกรงใจลุงจอนนี่ฮะลุงแม่ซอมเนี่ยก็ลำไปนอนไปฟังใช่ไหมเนี่ยอะไรคือ
เดี๋ยวน้องเขาก็เดินไปเนาะเดี๋ยวเขาก็นอนเธอทำหน้าทำตาเนาะไม่ฟังใช่ไหมไม่ฟังฉันใช่ไหมไม่ต้องมาทางนี้เนาะเธอจะเดินมาทำไมอะไรของเธอกอล่ำเธออย่าไปวุ่นวายเดินไปวนไปเมื่อกี้เขาเดินวนไปเวียนมาฉันไอฉันไออย่านะอย่าไปแทะไปนี่นะโนเธออย่าทำสายตาอย่างนั้นสายตาเธอน่ะดูโนดิโน้ตเธอทำอย่างนี้บ่อยหน้ามันจะแก่นะฉันจะบอกอะไรให้หน้าเธอจะเหี่ยวนะเธอทำอย่างนี้บ่อยๆอ่ะดูแม่เธอเลยไหมแม่เธอนอนน่ะหูเขาฟังนั่นน่ะดูลุงตอนนี้ดิลุงตอนนี้ไม่สนเขาล่ำนี่ก็โอ้กว่าจะไปนอนที่เขาเขาต้องนอนอยู่ตรงนี้กับพี่หญิงสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาจะลุกไปมันเป็นทุกคืนเลยเจอผมบ่นทุกคืนปล่อยไว้ไม่ได้นะพวกนี้เนี่ยไปนอนได้แล้วก็ล่ำไปนอนได้แล้วไปจะไปไหมน่ะพี่หญิงง่วงเลยเห็นไหมฉันจะเล่านิทานเธอฟังดีกว่าลองเล่านิทานฟังเผื่อเขาจะลุกหญิงตามีนิทานเรื่องใหม่จะเล่าให้ฟังเจ้าหญิงหิ่งห้อยแต่จะเล่านะก่อนละครั้งหนึ่งนอนมาแล้วได้มีเจ้าหญิงหิ่งห้อยเจ้าหญิงหิ่งห้อยไปชาร์จแบตอยู่ที่ริมกำแพงเพราะว่าเจ้าหญิงไม่มีไฟเพราะว่าเจ้าชายจะไม่แต่งงานด้วยถ้าเจ้าหญิงไม่มีไฟวันนั้นเจ้าหญิงได้ออกไปอาบแดดอาตาเจ้าหญิงอะไรอ่ะหญิงไม่เคยฟังเลยหญิงก็ฟังดิเจ
จ้าหญิงหิ่งห้อยได้ไปอาบแดดอยู่ตรงรั้วบ้านรั้วกำแพงตรงน้ำตกแล้วจากนั้นมาเจ้าหญิงก็มีไฟพอมาหาเจ้าชายเจ้าชายก็บอกว่าด้วยความดีใจของเจ้าหญิงที่เขามีไฟแล้วเขาก็มาหาเจ้าชายว่าเขาจะแต่งงานกับเจ้าชายแล้วเจ้าชายก็บอกว่ายังไม่แต่งเพราะว่าเจ้าหญิงเป็นไฟสีเหลืองไม่ได้ไฟสีชมพูเจ้าชายบอกว่าต้องเป็นไฟสีชมพูหนอมันพวกเธอไม่ตั้งใจฟังกันนะฉันสาเล่าเนี่ยไม่ตั้งใจฟังกันเลยคนหนึ่งก็เสริมสวยคนหนึ่งก็แง่ไม่ไปนิทานไม่ขลังเอ๊เธอเดินมาทำไมเนาะเธอเดินมาทำไมเดินมาทำไมเนาะเนาะเธอใจเย็นๆเนาะเนาะเธออย่าบุ่มบามนะหญิงง่วงแล้วลูกก็ล่ำนี่ฉันพูดปากจะฉีกแล้วไม่ไปนอนตามใจไปนอนตรงนี้แล้วแต่ฉันรู้นะพวกเธอไปนินทาฉันว่าฉันเจ้าระเบียบใช่ไหมฮะเนาะโนกับหญิงทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แม็กกี้เล่าให้ฉันฟังวันนี้ฉันไปก่อนแม็กกี้แม็กกี้เล่าให้ฟังว่าเธอไปนินทาฉันที่หลังบ้านนะที่ลานชนะบอกว่าฉันเจ้าระเบียบใช่ไหมหญิงฮะหญิงใช่ไหมหญิงเปล่านะตาโอ้ไปก็ได้ผมไปนอนแล้วตาลมไม่ดีแล้วเออดีมากๆโอเคต้องให้ได้พูดโอเคทุกคนตอนนี้ก็เคลียร์แล้วกว่าจะเคลียร์ได้งอนเปล่างอนหรือเปล่างอนตาป่ะงอนเหรอไม่ได้ทุกคนไม่ได้เราจะไปทำเสียงนี่แม่เดี๋ยววันหลังไม่ฟังนอนไปเดี๋ยวตาไปก่อนเดี๋ยวไปหอมนะเดี๋ยวตาไปหอมโอเคพวกเธอก็นอนได้แล้วโอเคนะมองงอนนี่ก็ตัวเองโตแล้วอะตัวเองก็ต้องฟังดิฟังรู้เรื่องดิเวลาตาพูดอะไรอ่ะเขานอนกันหมดแล้วเธอจะมาเล่นอะไรนะเด็กคนนี้โอเคกูดไนท์ฝันดีไปสวัสดี